คือออก3คู่นี่ระวังเลยดีใจคักโอ้ยคักไรให้คักกดเว้ยบอกว่าเอานี้ก็บ่เอานี้มั้ยบอกว่าเอานี้นี้บ่บ่บ่มีนุ่มให้กินเอาโลดเขาไม่เจ้าโดยตรงเนี่ยแสดงว่าเข้าแล้วมันโทโอ้ยมันบ่เข้ามันสิไปใส่บ่ได้มันสิไปใส่ก็ต้องฟังพระจ้อยเว้าคักๆด้วยครับฟังเบิ่งคักครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางของพ่อจ่อยนะครับผมกับโค้งสุดท้ายนะฮะเราจะมาย้ำโค้งสุดท้ายพ่อจ่อยกันนะครับว่าวันนี้พ่อจ่อยจะมีแนวทางตัวไหนมาฝากพ่อแม่พี่น้อง FC กันบ้างนะครับเนาะหลังจากที่งวดที่แล้วนะฮะ09นะครับพ่อจ่อยก็ฝันเกี่ยวกับนกอะไรเนี่ยครับงวดนี้จะเป็นตัวไหนฝันเห็นอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นมารับชมรับฟังนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับป่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของพ่อจอยกันนะครับผมอันนี้ก็นั่งคอยแล้วตามมาครับผมมาทางการครับสวัสดีครับพ่อครับผมสวัสดีครับผมว่าเอามาให้พ่อจอยโดยตรงว่าซั่นพวกเขาเว้าโอ้ยบ่เอาแล้วบ่มีนุ่มเด็กน้อยๆอยู่เนาะเด็กน้อยเด็กน้อยก็ประมาณสัก5เดือนนี่แหละครับผมโอ้ยแอ๋วโอ้ยแอ๋วอยู่บ่เอาบ่เอาบ่ข้อยบ่มีนุ่มข้อยบ่เลี้ยงดอกท่านหรอกเอาบ่เลี้ยงจังได๋ว่าซั่นเขามาให้เจ้าโดยตรงเจ้าสิบ่เอาจังได๋ว่าซั่นเอาว่าซั่นเดี๋ยวอีน้อยๆให้อย่างเดียวพ่อจ้อยก็เลยว่าบ่เอาบ่ได้ว่าซั่นเขาจ้อจุงมาให้เจ้าอย่างเดียวว่าซั่นเจ้าบ่ต้องอันนั้นว่าซั่นมานี่ก็พ่อจ้อยก็ว่าโอ้ยบ่เอาเฮ็ดจังได๋ก็บ่เอาซั่นน่ะเราก็เลยว่าเอ้าเอาจังซี่ว่าซั่นข่อยสิเลี้ยงซอยเจ้าว่าซั่นข่อยมีนุ่มอยู่ว่าซั่นครับข่อยมีนุ่มอยู่ข่อยสิเลี้ยงเด็กน้อยซอยเจ้าว่าซั่นเออคันวางซั่นข่อยสิเอาอยู่คันบ่มีเจ้าข่อยก็บ่เอาข่อยบ่มีเวลาสิเลี้ยงวางซิเราก็เลยอยู่นําล่ะย้ายมาอยู่นําย้ายมาอยู่แล้วล่ะครับตอนนี้อยู่แล้วอยู่เลยตอนนี้เลขนี่แสดงว่าอยู่เลยเลขเลขนี่รับรองว่าอยู่เลขนี่เลขเฉพาะตัวนี้นี่คันบ่เป็น4 1ก็เป็น4 3ครับคน3คนนี่4 3แล้วก็17เลขในสุดนี่เลขในสุดนี่เพราะว่าเอามาให้พ่อจ้อยโดยตรงครับมันสิคือวังนึงอ่ะเห็นบ่เอาศาสตร์มาให้พื้นนึงคน2คนบ่ตีเอาคนครับก็ตีเอาคนนี่ถือขึ้นบนข้างล่างครับงวดบ่หั่นนั่นล่ะมันเลยเป็นจังซั่นพ่อจ้อยว่าเลขตัวนี้ต้องเข้าแน่นอนต้องอยู่แล้วต่อไปเพราะว่ามาอยู่นําพ่อจ้อยแล้วจังซี่นะครับแสดงว่ายายมาอยู่กับพ่อแล้วมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วคือว่าเลขอยู่แล้วจังซี่นะครับผมบัดนี้ขึ้นที่2มาก็เลยมาฝันอีกฝันว่าเขาทั้งสีแต่ว่าเอาใส่ปลามาให้ทั้งสีใส่ปลามาให้แล้วพ่อจ้อยก็บ่ทันได้ไปเบิ่งดอกพ่อจ้อยย่างไปบักพ่อใส่บักนึงก็ย่างมาหาพ่อจ้อยอีกย่างมามาเบิ่งพร้อมกันมาฮอดทางสีปานพร้อมกันแต่ว่าปานตายเบิดกูตัวปีนท้องแรงแงงเบิดกูตัวปากคอนี่ถ้าปากคอย่างเดียว6ตัวปลาตายเบิด6ตัวตายเบิดเลยตายเบิดอย่างเช่นปีนท้องพร้อมปีนท้องขึ้นทั้งฟ้าพร้อมเดี๋ยวนี้เนาะพอจ้อยว่าเดี๋ยวนี้เลขตัวออกบอกก้อนสิเป็นบนตัวนี้สิเป็นล่างล้านบ่เส้นพ่อจ้อยบอกเลย514นี่สิเป็นบนเป็นบนเลยเลขตัวนี้ตัวล่างเป็นหยังล่ะพ่อล่างนี่คันมันบ่มานั่นเฮาเนาะมันสิเป็น81ก็ได้71ก็ได้70ก็ได้เพราะว่ามันป่ามันเป็น8กับ7เท่านั้นป่าจักตัวล่ะพ่อป่า6ตัวนั่นแล้วพ่อว่า6นําบ่6ก็สิ6 7 6 8เท่านั้นบ่มันตายบ่60บ่นี่70เด้ทั้งสีมันก็อมลมอยู่มั้ย706เพราะว่าทั้งสีนั่นก็ทั้งสีใหญ่นี่ล่ะเออแต่ว่าป่านี่มันปีนท้องเบิดแต่ว่าคน2คนถึงว่า260มันยังว่ามาคิดเบิ่งแล้วเอ้าปากคอก็มันก็มีแต่ปากคอมันบ่มีป่าแนวอื่นมาแก่งป่าตัวเดียว60 70ป่าจักตัวป่า6ตัวตายเบิดตายเบิดคือตัวปีนท้องบ่คือตัวซ้ําปกติปีนท้องเลยบ่พ่อปีนท้องเลยปีนท้องขึ้นถึงฟ้าเลย90นะปีนทอง9060เนาะปีนทองเนาะนี่ปีนทองเนาะนี่ล่ะคน2คนนี่ล่ะมันสิมาเฮ็ดให้เฮาบ่ถูกเลยอ๋อคนสับสนนี่สิคนสับสนจะทําให้เราไม่ถูกเลข260บ่พ่อเดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวนี้พ่อจ้อยเพิ่นบ่เพิ่นซาใจพ่อจ้อยนี่พ่อจ้อยตีน
คือ26 26ตัวนึง26ตัวนึง16 17 18 10 2 6 16 17 18แล้วก็0 0 70 70คันเฮาบ่ตีคันเฮาบ่ตีควบร่วมนี่มันสิบ่ถูกเลยตัวใดก็แน่พ่อ26แล้วก็17 18บ่18 1616 17 18เอาง่ายๆเลยเนาะ70 60 60 60เนาะ90นี่เอากลับหัวขึ้นนี่เพิ่นนี่มันหงายทองมันหงายทองขึ้นนี่เลขนี่บ่เกินนี่บ่เกินนี่เลขถูกแน่นอนคันผู้ใดบ่ฟังความฝันบ่จ้อยนั่นคือบ่ถูกต้องฟังให้ฟังละเอียดฟังละเอียดอย่าสิเดาตัวเลขซุ่มมันที่รับวงไล่มานั่นมันบ่ถูกมันก็คือจังมันเฮ็ดเฮาคือบังหันแล้วก็ความฝันบ่จ้อยนี่ล่ะเฮาความฝันบ่จ้อยนี่บ่จ้อยบ่จ้อยฝันแม่นมั้ยครับผมแม่นครับผมสิคุยพร้อมครับแม่นทุกงวดครับก็ยังว่าพ่อจ้อยก็บอก FC ไปทุกคนอยู่ว่าบ่ให้ซื้อหลายซื้อ17ก็01 09พ่อจ้อยก็บอกซ้ํานั่นครับแต่ว่ามีแต่ว่าเอาเลขรับอย่างเดียวว่าเลขรับมันไปตรงกับ17บัดนี้ก็ฟาด17บัดนี้มันก็เลขหงายลงตัวคนก็เลยบ่ถูกเอ้เนาะพอจ้อยนี่ตีออกมาได้26 17 18 16 70 60 90นี่แหละแต่หา14นี่ยืนยันครับเป็นบนแน่นอนครับมาบนแน่นอนมาบนแน่นอนเพราะว่าตัวเครื่องนี่มันสิเป็นเลข2หางมันสิเป็นเลข4 3ตัวนึงมันก็คน3คนคน3คนจะสิมองข้ามคือบางหันมันสิเป็นเลข4 3ตัวนึงเพราะว่าคน3คนนี่เด็กน้อยผู้นึงแล้วก็ย่ายแล้วก็พ่อจ้อยนี่ดิย่ายนี่เฒ่าบ่ย่ายโอ้ยเฒ่าแล้วบ่เฒ่าเลยโอ้ย่ายเฒ่าเอาเด็กน้อยมาให้เอาเรามาให้เราก็สิมาอยู่นําเจ้าซะบ่เราสิมาอยู่นําแล้วเราก็รับภาษาเลี้ยงพร้อมก็สิได้เอานี่ก็เลขสิอยู่ต่อไปก็เลขสิอยู่ฟังให้ดีครับฟังให้ดีฟังคักๆเด้อครับฟังคักๆครับฟังคักๆแต่ว่าป่านี่มันเป็นป่าคออยู่แต่ว่ามันยังมีแต่ปากคออย่างเดียวบ่มีป่าอื่นมาปนเลยบ่มีป่าอื่นมาปนแต่ว่ามันปีนท้องมันก็เคยมีอยู่ป่าปีนท้องพ่อจ้อยเคยฝันอยู่สุดนึงอยู่ป่าปีนท้องมันออกแสดงว่าหมดแล้วมันออก09คือ90นี่แหละเด็กสิออก09แม่ได้หามันร้อนเนาะพ่อจ้อยมักตัวใดบัดนี้ว่าเพิ่นมักก็มัก4 4 1บนนี่มัก4 1กับ4 3 2คู่เท่านั้น4 3บนตัวมักก็จ้อยตัวมัก4 3มาอย่างเดียวป่ะ4 3นี่4 3กับคน3คนนั่นแหละมันสิพลาดคือบังนึงหั่นนี่4ยืนก็คือ4ยืนครับผมผู้หญิงนี่ยืนผู้หญิงยืนเพราะว่าเด็กน้อยมากดิมันก็เป็น3อันผู้ชายว่าได้มานํานี่นั่งต่อกันหั่นบ่นั่งต่อท้ายกันเรียงกันทั้งท้ายอันนั้นมันงวดนึงอีกโอ้งวดอีกนึงอีกบ่เพราะว่างวดนี้เพราะว่างวดนี้คือปล่อยคือพอจ้อยนี่ฟันธงเลย16กับ17ทางใต้16กับ17ล่างาวงกลมหน่อย16กับ17ขาดปั๊บเลยเนี่ยครับบัดเลยถ้าผู้มีเงินมีหยังก็ซื้อซ้ํานี่ครับในวงกลมเนาะ16กับ17อ่ะพ่อครับผมอย่าลืมหัวขึ้นหัวลงครับด้วยครับเด้อพอจ้อยนี้ฝันแม่นใช่มั้ยครับแม่นครับแม่นจังได๋ก็ถือครับเพราะว่าเลขพอจ้อยนี่อยู่แล้วครับอยู่แต่ย่าเล็กน้อยมาให้ครับอยู่แท้ๆครับบ่เหลือครับย่าเล็กน้อยมาให้เพราะว่าป่านี่เขาก็ใส่ถังมาให้ใส่ถังมาให้แต่ว่ามันตายเบิดแล้วก็มีพ่อชายบางหนึ่งย่างมาเบิ่งน้ำกับพ่อจ้อยคน2คนบักนั่นคนกับบ้านแก่ดิคนกับบ้านแก่ปานใดดิบักครับก็เป็นความฝันของพ่อจ้อยเนาะ
อาบปลาสีบังก็ได้อาบก้นสีบังก็ได้ทั้งทีนะครับแต่ว่าปลาหกตัวนี่ดิปลาหกตัวครับตายเบิดนี่แล้วตายเบิดหกศูนย์นะตายยังต่อปลาคอครับปลาคอปลาคอหกศูนย์เจ็ดศูนย์เนาะมันหกเนาะหกศูนย์เจ็ดศูนย์คือว่าปลาไม่เจ็ดไหมว่าตีไปไกลหกศูนย์ไปโดดเนาะเมียนหกศูนย์เจ็ดศูนย์ไปโดดยังไงว่ามันพ่อจ้อยเห็นโค้งสุดท้ายเลยเนาะพ่อจ่อยเนาะโค้งสุดท้ายแล้วครับเป็นโค้งสุดท้ายนะครับผมฟันธงไปเลยเนาะพ่อฟันธงไปเลยครับฟันธงบนบน14กับอัน43 43กับ41ครับอันตัวมักกะกักคือ41 41ตัวร่องคือ43ครับผมถ้า16แล้วพ่อ16นี่16นี่มาลังมาลังแน่นอนกลับหัวไป19ได้ไหมครับนี่เป็นได้เบิดมันก็สิเป็นได้เด้อครับอ๋อครับมันออกมาถึง19เนาะถ้า FC อยากกลับหัวกลับได้เนาะ19เนาะเพราะจ้อยนี่แยกบนแยกล่างไว้ให้แล้วครับตัวนี้เป็นล่างล้านเปอร์เซ็นต์ล่างล้านเปอร์เซ็นต์ที่2นี่เป็นล้านเป็นล้านเปอร์เซ็นต์เลยล่างล้าง